Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2024ซีรีส์เตรียมหัวใจสู่เพนเทคอสวันที่2เพนเทคอสในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่อพยพบทที่32ข้อ27ถึง28โมเสสจึงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าแต่ละคนจงเหน็บดาบแนบกายและไปมาตามประตูค่ายแล้วแต่ละคนจงฆ่าพี่น้องและมิตรสหายอีกทั้งเพื่อนบ้านของตัวเองคนเลวีก็ทำตามที่โมเสสสั่งและประชาชนประมาณ 3,000 คนตายลงในวันนั้นเพนเทคอสต์ครั้งแรกดูเหมือนจะจบลงด้วยหายนะสำหรับชาวอิสราเอลแล้วเพนเทคอสต์เป็นเครื่องหมายของการได้รับธรรมบัญญัติเป็นกฎหมายที่สลักไว้บนแผ่นหินซึ่งโมเสสได้รับจากพระหัตถ์ของพระเจ้านี่ควรจะเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งเกียรติและศักดิ์ศรีเพราะบัญญัติเผยให้เห็นข้อกำหนดอันชอบธรรมที่บ่งบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าแต่น่าตลกที่ในช่วงเวลาซึ่งประชาชนควรได้รับธรรมบัญญัตินั้นพวกเขากลับกำลังทำผิดกฎเกณฑ์และทำผิดต่อพระเจ้ากันอย่างมากมายดังนั้นธรรมบัญญัติจึงถูกนิยามโดยเปาโลว่าเป็นกฎแห่งบาปและความตายเปาโลสอนเราว่าแม้ว่าในตัวมันเองกฎบัญญัติจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็กระตุ้นให้ธรรมชาติความบาปของเราอยากจะทำลายกฎและทำบาปเสียเองชาวอิสราเอล 3,000 คนถูกประหารในเหตุการณ์การประทานพระบัญญัตินี้บัญญัติที่ซึ่งเป็นกฎที่ดีแต่ก็เปิดเผยความบาปและเปิดเผยให้เห็นว่าเราไม่สามารถรักษาบัญญัติไว้ได้ด้วยกำลังของเราเองกิจการบทที่2ข้อ 40-41 เปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้ามาเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนขณะที่เทศกาลเพนเทคอสต์ครั้งที่2ในหนังสือกิจการมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพนเทคอสต์ในครั้งนี้ไม่ใช่การประทานกฎบัญญัติซึ่งไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนเราได้แต่เป็นการประทานพระวิญญาณพระวิญญาณผู้ทรงเปลี่ยนชีวิตของผู้เชื่อที่เคยหวาดกลัวให้กลายเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่กล้าหาญหลังจากที่พวกเขาได้รับการเติมเต็มในวันนั้นช่างเป็นภาพที่ตรงข้ามกันยิ่งนักในเพนเทคอสต์ครั้งแรกมีคนตาย 3,000 คนแต่กลับมีคนได้รับความรอด 3,000 คนในเพนเทคอสต์ครั้งที่2โรมบทที่8ข้อ2กล่าวว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายนี่คือพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานพระสัญญาที่ดีเสียยิ่งกว่าเดิมเพนเทคอสต์คือพระสัญญาว่าเราจะได้รับเสรีภาพจากกฎแห่งบาปและความตายตอนนี้เราจึงมีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณผู้ทรงประทานชีวิตและช่วยให้เรารักษากฎปฏิบัติเหล่านั้นได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎบัญญัติหรืออยู่ภายใต้พระวิญญาณเราในฐานะคริสเตียนผู้ที่ได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูควรมีมุมมองต่อธรรมบัญญัติอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงมาเพื่อเติมเต็มธรรมบัญญัติให้สมบูรณ์ขอทรงช่วยเราให้ได้ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณไม่ใช่โดยเนื้อหนังขอทรงเสริมกำลังและประทานสติปัญญาเพื่อเราจะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ไม่ใช่โดยกำลังของเราเองแต่เราทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราอยู่เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน